เราตั้งใจไว้เลยค่ะว่าเราจะมีประติมากรรมนะคะแล้วก็มีอาร์ตพีซทั้งหลายซึ่งเป็นฝีมือของสุดยอดฝีมือไทยเราก็จึงได้ตั้งปณิธานว่าเราจะนำทุกๆสิ่งนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นคุณค่านะคะมีอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยมานำเสนอในไอคอนสยามนี้ในทุกมิติและหนึ่งมิติแรกที่เราตั้งใจจะนำมาเสนอเนี่ยก็คือการเชิดชูศิลปะและวัฒนธรรมไทยงานที่ไอคอนสยามเนี่ยก็เป็นการนำเอาองค์ความรู้หลักคิดแนวคิดความบันดาลใจหลักปฏิบัติวิธีการทำงานที่ผมค้นคว้ามาจากเมืองไทยขยายไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาดูเมืองไทยกลับมาดูตัวเองโดยตัวผมเป็นผู้สแกนตัวผมเป็นผู้สังเคราะห์ก็ออกเป็นเสา4ต้นที่ว่าเนี่ยเสานี้เป็นเสาพหุวัฒนธรรมที่พูดถึงคำว่าลวดลายสายน้ำพระหูวัฒนธรรมสุวรรณภูมิเสา4ต้นนี้จะไปบันทึกประวัติศาสตร์ให้คนทั่วโลกมาดูว่านี่แหละเหมือนเป็นศิลาจารึกเป็นบันทึกของเส้นทางเดินของพระหูวัฒนธรรมเส้นทางเดินของศิลปะวัฒนธรรมเส้นทางเดินของบ้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาทุกอย่างรวมอยู่ในออร์นาเมนต์ที่ลายที่ผมเอามาประกอบทั้งลายที่นี่ก็ทำงานร่วมกันเพื่อเป็นตัวพรีเซนเทชันให้เห็นว่าลวดลายสายน้ำหรือพหุวัฒนธรรมสุวรรณภูมิตั้งแต่ยุคบ้านเชียงบ้านเก่าจนถึงรัชกาลที่9ต่อ10เนี่ยมันคืออะไรนี่คือเป็นประเด็นที่เป็นความบันดาลใจเป็นเหตุปัจจัยที่ได้ร่วมทำโปรเจกต์นี้กับที่ไอคอนสยามดิฉันก็ขออาจารย์ว่าขอให้อาจารย์กรุณาทำงานร่วมกับบริษัทฮาเบอร์ดาชรีเพราะนั้นก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ศิลปินแห่งชาติของเราทำงานร่วมกับศิลปินที่มีชื่อจากต่างประเทศ We were very very privileged to have support and input from Professor Preacher Taitong who allowed us to develop the pattern and shape and form of our piece in line with sketches and illustrations he provided regularly throughout the design process This has allowed us to have a more confident position regarding our responsibility of creating something reflective of Thai culture in such a large public space in the Thai capital cityผมดีใจที่ได้ร่วมกับฝรั่งต่างชาติที่มาร่วมกันเราคาดเทียชนกันปรับก็หากันพบกันครึ่งทางอ่ะเขาเรียกบูรณาการนี่คือบูรณาการนี่คืออินทิเกรตมันก็จะเกิดเป็นลายเพดานที่สวยงามที่ไอคอนสยามเกิดขึ้นมาคนไทยเชื่อเรื่องของสิริมงคลทำอย่างไรจะให้คนทุกคนที่เดินเข้าไอคอนสยามเนี่ยผ่านสิ่งซึ่งเป็นให้ความเป็นมงคลกับเขานะคะเพราะนั้นก็อาจารย์ถาวรก็ได้กรุณาคิดนะคะถึงเรื่องของไม้มงคลการแปะทองมันก็เป็นการสร้างคุณค่าอยู่แล้วเช่นใบประดู่ซึ่งก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วแล้วก็ใบจากต้นคูนซึ่งเหมือนเพิ่มทวีคูณถ้ามองในแง่ของความเป็นสิริมงคลก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองคูณขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เหมือนเสาอลังการที่อยู่ในโบสถ์แต่แทนที่จะอยู่ในโบสถ์นั้นเนี่ยศิลปะเข้ามาสู่ชุมชนได้ง่ายกว่าแต่ทั้งหมดเมื่อเขาเห็นทางทัศนธาตุหรือ visual element เนี่ยมันสร้างความสะพรึงให้เขาการเอาดอกมะลิกับดอกรักมาร้อยรวมกันเป็นพวงมาลัยเนี่ยทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณที่เขาพยายามจะสื่อว่าการต้อนรับเนี่ยของคนไทยคือการต้อนรับด้วยความรักและด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ได้คุยกับบริษัทชื่อ Last Bit ซึ่งเขาเป็นบริษัทที่ทำแชนเดเลียแก้วด้วยมือเขาสร้างประติมากรรมที่มาจากมาลัยเนี่ยนะคะในรูปแบบแอบสแตรคแล้วเราจะแขวนไว้ที่เกตเวย์นะคะระหว่างตึก Luxuryคือไอคอนลักซ์บิลดิ้งกับตึกไอคอนสยามบิลดิ้งเพราะฉะนั้นทุกคนที่เดินผ่านเข้ามาจากแม่น้ำเนี่ยผ่านเข้าสู่ตึกลักชัวรี่วิงอันนี้เนี่ยแล้วเดินใต้ลอดใต้พวงมาลัยอันนี้ก็ถือว่าเราได้ต้อนรับเขาด้วยความรักและความบริสุทธิ์ใจแบบไทยๆแล้วค่ะ To find the inspiration I usually study the people their habits architecture
history, social background, and the art, of course. I look for references and curiosities. For me, it's very important to spend some time in places that are precious to the locals. Streets, temples, markets. It's very important to have your eyes open to see and to experience everyday life. เราจะเป็นสถานที่ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะคะแต่วิธีการนำเสนอของเราเนี่ยคือไทยในอนาคตไม่นอกเหนือแต่เฉพาะคนไทยที่จะได้มาเยี่ยมชมและมาเข้าใจถึงความเก่งของศิลปินไทยเนี่ยแต่คนจากทั่วโลกก็จะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมเช่นเดียวกันนะคะดิฉันรู้สึกว่าเป็นความโชคดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสทำงานซึ่งเสนอความภาคภูมิใจของความเป็นไทยนำเสนอความงดงามของคนไทยและดิฉันเชื่อแน่ว่าไอคอนสยามจะมีส่วนที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในใจของคนทั้งโลกในอนาคตค่ะ